สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องMemory Channelนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้นไม้บ้านใครนะคะไม่สวยไม่งามนะคะต้นส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะคะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะที่ส้มๆไม่สวยงามนะคะคุณผู้ชมลองใช้วิธีนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะMemoryจะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงต้นไม้ต้นพืชนะคะพืชผักสวนครัวให้เขียวงามนะคะแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนะคะสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะลองไปดูนะคะว่าMemoryใช้สูตรไหนนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะไม่มีก็จะใช้เป็นน้ำปลาร้านะคะสำหรับน้ำปลาร้านะคะก็ได้จากการหมักปลานะคะซึ่งจะมีแคลเซียมสูงนะคะโปรตีนเยอะนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงต้นไม้ส้มๆนะคะให้กลับมาเขียวงามนะคะจะมีแร่ธาตุนะคะมากมายนะคะในน้ำปลาร้านะคะต่อไปจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน B รวมนะคะซึ่งจะช่วยนะคะทำให้พืชผักงามนะคะใบเขียวงามนะคะทำให้ต้นไม้กินผลนะคะมีผลดกนะคะเร่งรากให้แตกรากเร็วนะคะต่อไปจะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะสำหรับฮอร์โมนไข่ก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะบำรุงขั้วดอกเหนียวนะคะไม่หลุดร่วงง่ายเลยจ้าต่อไปจะเป็นผงชูรสนะคะสำหรับผงชูรสนะคะก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะในผงชูรสนะคะก็จะทำให้พืชงามนะคะเร่งรากนะคะแตกรากเร็วนะคะติดดอกติดผลเยอะนะคะและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีก็เตรียมน้ำเปล่า10ลิตรนะคะเติมผงชูรสลงไปเลยจ้า1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะเร่งดอกเร่งผลค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาระนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยจ้าแล้วก็จะมีฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่ไม่มีก็ใช้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วจะเติมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝานะคะเร่งดอกเร่งผลจ้าเราคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็นำไปราดรดนะคะต้นพืชนะคะพืชผักสวนครัวของเราที่ส้มๆให้กลับมาเขียวงามนะคะสำหรับต้นเหลืองๆส้มๆนะคะไม่ติดดอกติดผลแบบนี้นะคะมีเลยค่ะมีมดมีแมลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้นส้มแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวชนิดอื่นนะคะเราก็สามารถนำสูตรนี้นะคะมาราดรดได้เลยนะคะไม่มีก็ใช้ราดรดลงไปเลยค่ะบำรุงนะคะให้ต้นส้มๆแบบนี้นะคะกลับมาเขียวงามนะคะติดดอกติดผลเยอะๆเลยนะคะต้นเล็กใบเหลืองนะคะเราบำรุงเลยค่ะบำรุงให้กลับมาเขียวงามนะคะแล้วเมื่อบำรุงแล้วนะคะต้นพริกนะคะก็จะนี่เลยจ้ะติดดอกติดผลมาแบบนี้เลยนะคะลำต้นเขียวแข็งแรงนะคะลองใช้สูตรนี้ดูนะคะต้นพริกของเราก็จะกลับมาเขียวงามนะคะนี่เลยจ้าติดดอกติดผลมานะคะสำหรับสูตรนี้ก็ลองนำไปทำดูนะคะบำรุงต้นพืชนะคะพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะเราสามารถนำสูตรนี้นะคะไปบำรุงได้เลยจ้าเป็นไงบ้างคะสำหรับสูตรนี้นะคะใช้บำรุงต้นพืชผักสวนครัวนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ส้มๆไม่สวยงามแล้วนะคะไม่เขียวงามนะคะให้กลับมาเขียวงามแบบนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามMemory Channelนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ